ธรรมคาถาพระมหาโมคคลานะเทระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในบาทอันเนื่องแต่การแสวงหามีจิตใจมั่นคงด้วยดีในภายใน พึงทำลายเสยนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้ภิกษุผู้ถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในบาทอันเนื่องแต่การสาะ,ะแสวงหาพึงกำจัดเสนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้เหมือนกุญชรทำลายเรือนไม้ออภิกษุผู้ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัด มีความภาคเพียรเป็นนิดยินดีเฉพาะอาหารในบาทอันเนื่องแต่การแสวงหามีจิตใจมั่นคงด้วยดีพึงทำลายเสนาแห่งพยามัจจุราชเสียได้ภิกษุทั้งหลายผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดมีความภาคเพียรเป็นนิดยินดีเฉพาะอาหารในบาทอันเนื่องแต่การแสวงหา พึงกำจัดเสนาแห่งพยามัจจุราชเสียได้เหมือนช้างกุญชรนทำลายเรือนไม้อ้อเราติดเตียนกระท่อมคือสรีระร่างอันสำเร็จด้วยโครงกระดูกอันฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียด ที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนในร่างกายของเธอเช่นกับถุงอันเต็มไปด้วยอุจจระมีหนังหุ้มหอปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกเนืองนิดภิกษุควรละเว้นสลีละของเธออันมีช่องเก้าช่องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุ่มผู้ชอบสะอาดหลีกเลี่ยงปัสสาวะอุจจาระไปจนห่างไกลหากว่าคนพึงรู้จักสรีละของเธอเช่นเดียวกับฉันรู้จักก็จะพาการหลบหลีกเธอไปเสียห่างไกลเหมือนบุคคลผู้ชอบสะอาดเห็นหลุมอุจจาระในฤดูฝนแล้วหลีกเลี่ยงไปเสียห่างไกล ผู้ใดประสงค์ย้อมอากาศด้วยขมิน้นหรือด้วยน้ำย้อมอย่างอื่นการกระทำของผู้นั้นก็ลำบากเปล่าๆจิตของเรานี้ก็เสมอกับอากาศเป็นจิตตั้งมั่นด้วยดีในภายในเพราะฉะนั้นเธออย่ามาหวังความรักที่มีอยู่ในดวงจิตอัลลามกของเธอจากฉันเลย เหมือนตัวมแมลงทลาเข้าสู่กองไฟย่อมถึงความพินาศเธอจงดูร่างกายอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นตั้งไว้มีแผลทั่วๆไปอันบุญกรรมกระทำให้วิจิตกระสับกระสายพวกคนผ่านพากันดำหริโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงอยู่เลยนี้เถิด ภิกษุผู้มีสติควรรีบละเว้นความพอใจรักไข่ในการม,มารมเสียเหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากตนและเหมือนบุคคลรีบดับไฟซึ่งไม่อยู่บนศีรษะตนภิกษุผู้มีสติควรรีบละเว้นความกำหนัดในภพเสียเหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลที่รีบดับไฟซึ่งไม่อยู่บนศีรษะตนเราเป็นผู้อันพรัพผู้มีพระภาคซึ่งได้ทรงอบรมพระองค์มาแล้วผู้ทรงไว้ซึ่งพระสรีละอันมีในที่สุดทรงตักเตือนแล้วได้ทำปราสาทของนางวิสาขามิคารามานดาให้วันไหวด้วยปลายนิ้วเท้า บุคคลปราลบความเพียรอันย่อหย่อนแล้วพึงบรรลุนิพพานอันเป็นเหตุบดเลื้องกิเลสเครื่องร้อยกลองทั้งปวงด้วยกำลังความเพียรอันน้อยก็หาไม่แต่พึงบรรลุได้ด้วยความเพียรชอบห้าประการก็ภิกษุหนุ่มนี้นับว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุด ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วทรงร่างกายอันมีในที่สุดสายฟ้าทั้งหลายฟาดลงไปตามช่องภูเขาเวพาระบันโพธและภูเขาปันทวะบันโพธส่วนอาตมาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเปรียบผู้คงที่ได้เข้าไปสู่ช่องภูเขาจเจริญชานอยู่ อาตมาเป็นผู้สงบระงับยินดีแต่ในธรรมอันเป็นเครื่องเข้าไปสงบระงับอยู่แต่ในเสนาสนะอันสงัดเป็นมุนีเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐเป็นผู้อันเท้ามหาพรหมพร้อมทั้งเทวดากราบไหว้